โซนจริงๆนะครับห้องน้ำของป้อมตำรวจท่านผู้ชมครับตำรวจไม่ได้เข้าห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมครับแต่พวกเล่นยาไปผียากันในห้องน้ำในป้อมตำรวจท่านผู้ชมฮะอาสาไปเจอเขาให้เขาเอาน้ำสาดเขาบอกเฮ้ยมาทำอะไรกันน่ะท่านผู้ชมดูภาพนี้ครับนี่เห็นไหมสาดน้ำเลยเห็นไหมครับค่ะไม่ได้เล่นสงกรานต์ใช่ไหมเออสาดน้ำไล่คนเสพยาสาบให้มันสางเออให้มันสาบอกแล้วไงว่าอย่าให้มันอย่ามาดูตรงนี้ค่ะนี่บอกหลายรอบแล้วนะดูตรงอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายเออบอกแล้วไงอย่ามาดูตรงนี้ให้ไปดูตรงนู้นไม่ใช่นะไม่ได้ห้ามดูทุกตรงเลยค่ะยาเสพติดห้ามดูที่ไหนทั้งสิ้นห้ามไปยุ่งเกี่ยวเลยครับท่านผู้ชมครับอาสากู้ภัยใกล้จุดเกิดเหตุเอาน้ำสาดไล่คนเสพยาให้ออกจากห้องน้ำครับแล้วก็ล็อกตัวกันเอาไว้นะจับไว้ได้พี่เล่นเข้าไปแอบเสพยาในเซฟโซนเลยครับห้องน้ำที่ป้อมตำรวจจราจรใต้ทางด่วนทุ่งพลุก็มีการเถียงกันเล็กๆน้อยๆครับคลิปนี้นะก็มีคนเอาไปโพสต์ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้แล้วก็ระบุข้อความว่าล้วงคองูอะไรดีเล่นในห้องน้ำป้อมตำรวจเลยงูจงอางเออขอฝากหน่อยเคยจับแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาเสพใหม่อีกนี่เอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวช่องแปดของเราไปที่บริเวณจุดนี้นะครับไปแล้วครับเป็นป้อมตำรวจจราจรอยู่ใต้ทางด่วนถนนประชาอุทิศทุ่งครุกทม.วันนี้คุณนพดล นะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยคนที่สาดน้ำไปเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อวันนั้นเนี่ยผมเข้าห้องน้ำอยู่เห็นผู้ชายนะครับเข้าห้องน้ำเอ๊ะมันผิดสังเกตนะครับแล้วก็สังเกตมาระยะนึงแล้วครับว่าเวลาเข้าห้องน้ำต่อจากไอ้กลุ่มคนเหล่านี้ไอ้พวกนี้มันเข้าห้องน้ำมันนานผิดปกตินะครับแล้วเวลาเข้าต่อนะมันจะได้กลิ่นอะไรแล้วมาน้องวราพรกลิ่นแบบควันเหรอกลิ่นควันกลิ่นเหมือนยาเสพติดอะไรแบบนี้เที่ยวนี้มาดูก็เจอโป๊ะจริงๆด้วยเอาลองฟังพี่นพดลดูครับก็เป็นช่วงที่เขาออกจากห้องน้ำมาแล้วเราเดินสวนเข้าไปซึ่งมันเป็นกลิ่นของยาเสพติดโดยตรงซึ่งน้องๆหลายๆคนที่เข้าไปด้วยกันเขาก็บอกว่าเป็นยาเสพติดแน่นอนครับอยากทราบนิดนึงว่ายาเสพติดที่เขาเสพเนี่ยคืออะไรน่าจะเป็นยาบ้ามั้งครับน่าจะเป็นยาบ้าเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านของพันตำรวจเอกอนันชัยกมลรัตน์ค่ะผู้กำกับการสน.ทุ่งครุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วสั่งละห้องน้ำเนี้ยปิดตายห้ามใครก็ตามเข้าแล้วนะคะคุณผู้ชมคนอื่นทำไมซวยไปด้วยฉันอยากจะขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมฉันปวดหนักฉันปวดแบบกระทันหันเข้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสั่งปิดตายเป็นที่เรียบร้อยตัดปัญหาคนมั่วสุมค่ะส่วนคนที่ก่อเหตุค่ะเห็นบอกว่าเขาสติไม่ดีนะชาวบ้านแถวนี้นะเขามักจะเรียกว่าสไนเปอร์นี่เขามีชื่อว่าสไนเปอร์ด้วยนะกลุ่มเหรอไม่ตัวไอ้คนที่เข้าไปเสพยาในนั้นน่ะสไนเปอร์ชาวบ้านเรียกว่าสไนเปอร์คือเขาเป็นคนสติไม่ดีงานการไม่มีทำวันๆเดินเตะๆอยู่แถวราชบูรณะทุ่งครุอะไรแบบเนี้ยเออแต่เองก็บอกว่าโดนจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยเหมือนแบบลูกค้าหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วก็ปล่อยแล้วก็จับอยู่อย่างเงี้ยเออรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8